Oppo Find X 6 Pro หลุดภาพเรนเดอร์ใหม่โชว์กล้องหลัง3ตัวดีไซน์ 2-tone อาจจะเป็นรุ่นพิเศษนะครับที่เรียกว่า Photographer Edition ถ้ากับมาอัปเดตข่าวสารที่ดีทาง IT ในช่วงเย็นในเวลา 18:30 นในพูดข่าว IT รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อจะได้ข่าวสารที่มาเด็ดแบบนี้เป็นประจำทุกวัน Oppo Find X 6 Series ก็เหมือนโทรศัพท์มือถือเรือธงรุ่นหนึ่งเลยที่น่าจับตามองและกำลังจะเปิดตัวในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ล่าสุดมีภาพเรนเดอร์ของ Oppo Find X 6 Pro หลุดออกมาให้เราได้ชมกันก่อนเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับภาพเรนเดอร์นี้มาจากแหล่งข่าวหลุดข่าวประจำอย่าง iUniversal แสดงให้เห็นถึงตัวเครื่องด้านหลังของ Oppo Find X 6 Pro นะครับในดีไซน์ลักษณะ2 tone ส่วนด้านหลังเนี่ยจะมีลักษณะส่วนบนเป็นแบบเงาๆสีเงินอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือสีขาวอะไรประมาณนั้นนะส่วนด้านล่างเนี่ยจะมีลักษณะแบบหนังเทียมนะครับที่เรียกว่า Vegetal Leather นะครับเป็นสีน้ำตาลอ่อนนะตัวกล้องนะครับจะเป็นฐานวงกลมขนาดใหญ่นูนออกมาจากตัวเครื่องด้วยนะและในเรื่องของกล้องหลังเนี่ยจะติดตั้งมาทั้งหมด3ตัวด้วยกันหนึ่งในนั้นเนี่ยจะมีเลนส์ Periscope นะครับหรือเลนส์ซูมโดยยังคงได้รับแรงร่วมมือจากแบรนด์กล้องชั้นนำอย่าง Hasselblad นะครับและใช้ชิปเซตประมวลผลอย่าง Mali Silicon X เช่นเดิมทั้งนี้เนี่ยเชื่อกันว่าภาพเรนเดอร์ในข้างต้นนะครับจะเป็นรุ่นพิเศษของ Oppo Find X 6 Pro นะครับ Photographer Editionเพราะก่อนหน้านี้นะครับเคยมีรุ่นพิเศษลักษณะแบบเดียวกันอย่าง Oppo Find X 3 Pro Photographer Edition ซึ่งมีดีไซน์ 2-tone และมีฝาหลังที่เป็นหนังเทียมคล้ายกันแบบนี้เลยนะครับข้อมูลส่วนใหญ่นะครับของ Oppo Find X 6 Series นั้นเนี่ยโดยเฉพาะ Photographer Edition เนี่ยยังไม่ได้เปิดเผยออกมาให้เราได้ทราบแต่อย่างใดนะครับแต่คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของสเปคที่แบบจัดเต็มประจำปีนี้อยู่แล้วนะครับจะเป็น Snapdragon 8 Gen 2หรือว่าจะเป็นในเรื่องของกล้องที่มีความละเอียดที่สูงนะครับมากๆเลยทีเดียวหรืออาจจะเป็นกล้องที่มีในเซนเซอร์ของ Sony IMX นะครับที่เป็นรุ่นพิเศษที่จะถูกใส่มาในรุ่นนี้ด้วยโดยรวมนะครับคิดว่าเป็นมือถืออีกหนึ่งรุ่นที่มีความน่าสนใจมิติที่เป็นลักษณะ 2-tone นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแผ่นเรียบที่เป็นเหล็กหรือว่าจะเป็นในส่วนของหนังที่มาแบ่งกันเป็นแบบ 2-tone นะครับจะสื่อให้เห็นถึงกล้องมิเรอร์เลสนะครับหรือว่ากล้องดิจิตอลนะที่เราเคยเห็นกันแบบกล้องแพงๆอะไรเงี้ยจะมีส่วนหนึ่งที่เป็นหนังอีกส่วนหนึ่งที่เป็นแบบเป็นโลหะอะไรเงี้ยครับมือถือตัวนี้ก็ได้แรงบันดาลใจมาจากตรงนั้นเหมือนกันและในเรื่องของความสามารถในเรื่องของการถ่ายภาพนะครับแล้วก็การร่วมมือกับ Hasselblad แน่นอนเลยว่ามือถือรุ่นนี้จะเป็นมือถือที่ถ่ายภาพออกมาได้ดีเยี่ยมอย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะครับและถ้ามีความคืบหน้าเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้อีกเราจะนำมาฝากกันไหนมีใครอยากได้มือถือลักษณะแบบนี้บ้างหรือใครเคยลองใช้ Oppo Find X 3 Pro Photographer Edition บ้างไหมก็สามารถมาเม้นบอกแชร์ประสบการณ์ได้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าใน Shopee ดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยโดยเพื่อนสามารถที่จะสแกน QR Code ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด Subscribe เพื่อติดตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์เราต่อไปช่องเรามี Facebook Fanpage และผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็มาอัปเดตข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย